วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube และ TikTok ที่ TNN Online ด้วยค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใกล้เปิดเทอมใหญ่แล้วค่ะหัวใจว้าวุ่นไหมว้าวุ่นเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ปกครองนะผู้ปกครองนะเดี๋ยววันนี้ค่ะรายการของเราพาไปสำรวจตลาดรองเท้านักเรียนกันหน่อยเนี่ยรองเท้าทุกประเภทเนี่ยภาพรวมมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทนะคะถือว่ามีการเติบโตบ้างสุดๆบ้างส่วนหนึ่งอยู่ในภาวะเศรษฐกิจด้วยเนาะบางอย่างเนี่ยเหมือนกับประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยวันนี้หนึ่งในแบรนด์หรือว่าเป็นเจ้าตลาดนั่นก็คือนันยางค่ะแน่นอนไม่พลาดแน่นอนนะแต่ว่าประกาศตรึงราคานะคะว่าไม่ขึ้นราคาอย่างแน่นอนแม้จะเป็นช่วงที่จะต้องทำกำไรหรือว่าจะต้องทำยอดขายเพราะเป็นช่วงเปิดเทอมเนาะที่สำคัญเนี่ยยังคงมีแคมเปญออกมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ยังคงมีซีรีส์ที่เกี่ยวกับการหยุดบูลลี่เหมือนกันแต่บอกว่าผุดแคมเปญหลังพบเจนซีเนี่ยมีความเครียดสูงเกิดอะไรขึ้นมามีตัวอย่างอะไรบ้างแล้วก็มีสถานการณ์อะไรเดี๋ยววันนี้ติดตามในรายการค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องไปติดตามสถานการณ์แล้วก็กลยุทธ์ของ Airbnb เขาด้วยนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นบริษัทสายเทคอีก1บริษัทที่เติบโตชะลอตัวไปซะแล้วนะคะในช่วงของปีที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเขาจะดิ้นต่อไปอย่างไรเดินเกมอย่างไรบ้างอีกสักครู่เดียวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาสำรวจตลาดเรื่องของเครื่องแบบชุดนักเรียนรวมไปถึงรองเท้านักเรียนกันสักหน่อยเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วสำหรับหลายๆโรงเรียนนะคะ16พฤษภาคมค่ะเราก็จะได้เห็นความคึกคักของตลาดรองเท้านักเรียนกลับมาอีกครั้งนึงนะคะโดยในฝั่งของหนึ่งในผู้นำตลาดอย่างนันยางบอกเลยค่ะปีนี้พร้อมที่จะเติบโตเหนือค่าเฉลี่ยของตลาดนะคะเขามาพร้อมแคมเปญใหม่ด้วยที่บอกว่าพอดีไม่เหมือนกันรวมไปถึงยังคงจุดยืนในการต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนเดี๋ยวไปดูแผนของเขาภาพรวมพร้อมกันนะคะภาพรวมของตลาดรองเท้านักเรียนทุกประเภทในไทยมูลค่ารวมจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทค่ะจากผู้เล่นในตลาดปัจจุบัน10ถึง15แบรนด์ด้วยกันซึ่งแบ่งกลุ่มออกมาได้เป็นรองเท้าผ้าใบร้อยละ60รองเท้านักเรียนหญิงหนัง PVC สัดส่วนร้อยละ35และอื่นๆอย่างเช่นรองเท้าแฟชั่นลำลองรองเท้ากีฬาสนีกเกอร์และรองเท้าหนังอีกสัดส่วนร้อยละ5ค่ะซึ่งเมื่อปี2566ตลาดรองเท้านักเรียนกลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโควิด-19 นะคะอยู่ที่ร้อยละ3และคาดการสำหรับปี2567นี้จะเติบโตอีกร้อยละ 1-3 ค่ะถ้าหากไม่นับรวมในช่วงโควิดถือเป็นตัวเลขการเติบโตปกติค่ะซึ่งยอดขายรองเท้านักเรียนในภาพรวมส่วนใหญ่จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ80เป็นยอดขายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนเปิดเทอมใหญ่ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ20จะเป็นช่วงเปิดเทอมย่อยช่วงเดือนตุลาคมค่ะที่ส่วนใหญ่ก็จะต้องซื้อใหม่เพราะว่ารองเท้าเก่าอาจจะขาดแล้วก็หายไปในขณะที่อัตราการซื้อจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 คู่ต่อคนต่อปีนะคะส่วนพฤติกรรมการซื้อรองเท้านักเรียนพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเตรียมซื้อเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็อุปกรณ์ให้กับบุตรหลานในช่วงใกล้เปิดเทอมช่วงนี้ล่ะค่ะซึ่งก็จะเริ่มต้นช่วงปลายเดือนเมษายนหรือตั้งแต่ประมาณวันที่20เมษายนเป็นต้นไปแล้วก็จะไปพีคอีกครั้งช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะจากนั้นจะมีต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนก็คือถือเป็น3เดือนที่มีการซื้อจับจ่ายค่อนข้างมากเลยค่ะซึ่งรูปแบบการซื้อในภาพรวมก็จะมีลักษณะคือนักเรียนประถมจะมีการซื้อก่อนมัธยมนี่สะท้อนว่าพ่อแม่มักจะเห่อซื้อให้ลูกในช่วงวัยประถมมากกว่านะคะส่วนนักเรียนโรงเรียนเดิมจะซื้อก่อนนักเรียนโรงเรียนใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าหากยังอยู่โรงเรียนเดิมก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องใช้ชุดอะไรสีอะไรขณะที่ถ้าหากย้ายโรงเรียนใหม่ก็จะต้องรอให้มีความชัดเจนก่อนหรือรอให้ประกาศผลก่อนว่าเรียนติดที่ไหนถึงจะรู้ว่าจะต้องใส่ชุดอย่างไรค่ะนอกจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเสื้อผ้าก่อนซื้อรองเท้านะคะเพราะว่าเสื้อเนี่ยต้องตระเตรียมความพร้อมมากกว่ารองเท้าเช่นไปปักชื่อปักจุดอะไรแบบนี้นะส่วนรองเท้าเนี่ยซื้อทีหลังได้ค่ะเรื่องนี้คุณจักรพลจันทวิมลค่ะกรรมการผู้จัดการนันยางมาร์เก็ตติ้งได้บอกถึงสถานการณ์ในปีนี้บอกว่าหลังสงกรานต์กำลังซื้อชะลอตัวนะเพราะว่าคนอาจจะใช้จ่ายกันมากช่วงเทศกาลที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันหยุดก็คือวันแรงงาน1พฤษภาคมกำลังซื้อกลับมาแล้วนะคะแล้วก็คึกคักมากกว่าปกติก็คาดว่าจะต่อเนื่องไปตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับนันยางเองนะคะยังครองส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรองเท้าผ้าใบเป็นอันดับหนึ่งค่ะ
สัดส่วนอยู่ที่145ช่วงระหว่างปี2563ถึง2565ยังคงรักษาอัตราการเติบโตได้ต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ2ต่อปีและในปีที่ผ่านมาค่ะก็มีการเติบโตมากกว่าตลาดนะอยู่ที่ร้อยละ 13.70 ค่ะการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไรบอกว่าบริษัทได้รุกทำกิจกรรมทางการตลาดแล้วก็การขายต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะก็ทำให้ผู้บริโภคสัมผัสแล้วก็เข้าถึงใกล้ชิดประกอบกับได้แรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจโดยรวมที่มันฟื้นตัวดีขึ้นก็ทำให้สามารถสร้างการเติบโตได้สูงกว่าตลาดรวมค่ะสำหรับปีนี้นะคะ2567คาดว่าจะยังคงมีการแข่งขันที่เข้มข้นเช่นเดิมสำหรับนันยางเองตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ร้อยละ 3-5 พร้อมกับเพิ่มกลยุทธ์เพื่อรุกขยายโอกาสทางการตลาดในทุกช่องทางและยังคงเน้นเป้าหมายหลักที่กลุ่มนักเรียนนักกีฬาคนทำงานและผู้ใช้งานอเนกประสงค์ด้วยส่วนเรื่องของราคาสินค้าค่ะผู้บริหารนันยางก็บอกว่าปีนี้จะยังคงราคาเดิมไว้นะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคในหลายๆประเด็นแต่ด้วยการบริหารจัดการนี่คือสิ่งสำคัญนะคะรวมไปถึงแนวคิดที่ต้องการจะดูแลด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองก็เลยขอประกาศตรึงราคาเดิมไว้ค่ะสำหรับรองเท้านักเรียนนันยางที่ทำตลาดในปัจจุบันมีอยู่4ประเภทนะก็จะมีนันยางแฮฟฟันนะซูเปอร์สตาร์แล้วก็นันยางซาฟารีนั่นเองนะคะที่ผ่านมานันยางเองได้รณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนต่อเนื่องค่ะและปีนี้บอกว่ายังคงเดินหน้าต่อด้วยแคมเปญที่เรียกว่าพอดีไม่เหมือนกันแนวคิดของแคมเปญนี้มาจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตค่ะรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตของเยาวชนไทยช่วงปี2563ไปจนถึง2567พบว่ามีความเครียดสูงถึง 124.83 ค่ะมีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า 129.51 และก็เสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง 120.35 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าวัยอื่นๆนั่นเองสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอะไรความเครียดเหนื่อยล้ากดดันเหยียบย่ำตัวเองหรือว่าเซลฟ์บูลลี่นะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและวัยรุ่นมักจะไม่รู้ตัวว่ากำลังเกิดความคิดแล้วก็พฤติกรรมที่บั่นทอนศักยภาพการใช้ชีวิตของตัวเองค่ะดังนั้นภายใต้แคมเปญนี้ค่ะก็เลยเปิดตัวแพลตฟอร์มดูใจคนวอลเล็ตค่ะผ่านทางเว็บไซต์พอดีไม่เหมือนกัน .com ที่จะมาเป็นการเติมความใจดีให้กับตัวเองนะคะก็จะเปิดช่องทางในการรับฟังความเข้าใจการให้คำแนะนำกับผู้ที่เผชิญหน้ากับการกดดันตัวเองให้กลับมาใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็สนุกไปกับการที่ก้าวเดินของชีวิตของตัวเองที่เดินหน้าต่อไปซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารนันยางบอกว่าแพลตฟอร์มนี้จะชักชวนให้วัยรุ่นค่ะมาสำรวจใจตัวเองนะคะผ่านแบบประเมินทางจิตวิทยาเพื่อสำรวจความใจดีของตัวเองแบ่งปันข้อความปลอบประโลมใจเพื่อสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีป้องกันปัญหาสุขภาพใจและก็ช่วยให้นักเรียนรู้สึกเบากับความรู้สึกและปัญหาที่ต้องเผชิญมากขึ้นเพราะว่าแต่ละคนก็มีดีในแบบของตัวเองค่ะและก็ลดการเปรียบเทียบกับผู้อื่นให้น้อยลงด้วยนะคะเรื่องนี้อย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะสังคมในยุคนี้เรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญดังนั้นนันยาบอกนอกจากเรื่องของการที่จะต่อต้านการบูลลี่แล้วเรื่องที่จะต้องใจดีกับตัวเองนี่ก็ไม่ควรจะมองข้ามดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังแนวคิดของแคมเปญนี้ของนันยางกันต่อรวมไปถึงกลยุทธ์สร้างการเติบโตที่เหนือตลาดเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะครับเราสนใจปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าบูลลี่กันในโรงเรียนนะเราทำการตลาดตรงนี้เนี่ยเราทำแคมเปญเหล่านี้เนี่ยมายาวนานมากกว่า3ปีนะครับเป็นเหมือนจักรวาลบูลลี่ในโรงเรียนหยุดได้ด้วยนักเรียนของนันยางนะครับปีนี้เป็นเอพิโซดที่3นะครับโดยที่เรามองว่าการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นเพียงปัญหาที่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับที่เกิดการแสดงออกมาแล้วเราเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยปลายของภูเขาน้ำแข็งฐานของภูเขาน้ำแข็งมันเกิดจากตัวเองเกิดจากการที่วัยรุ่นหรือว่าทุกคนเนี่ยมีความใจดีให้กับตนเองน้อยลงมีความรู้สึกกดดันกับตัวเองนะครับเราเลยมีแนะนำแคมเปญชื่อว่าพอดีไม่เหมือนกันนะครับก็มีแนวคิดที่ว่าทุกคนเนี่ยมีความดีพอแต่เพียงแต่ว่าเราพอดีไม่เหมือนกันเราไม่เหมือนกันในหลายๆรูปแบบดังนั้นเนี่ยการที่เราพอใจในตนเองเราใจดีให้กับตนเองก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับ
จริงๆเราเชื่อว่านันยางอยู่คู่กับคนไทยมาระยะเวลานานมากกว่า70ปีเราคงมีเสียงดังพอประมาณที่อยากจะบอกอะไรบางอย่างนะครับเราสนใจปัญหาสังคมเราอยู่คู่กับนักเรียนมาอย่างยาวนานเมื่อนันยางเห็นปัญหาที่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงมากนักเราคิดว่าถึงเวลาแล้วเราก็น่าจะมีสิทธิ์มีเสียงพอในการที่จะพูดประเด็นนี้ออกไปนะครับเราหวังว่าประเด็นนี้เนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยได้ดีใจกับตัวเองมากขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะทำให้สังคมดีขึ้นในอนาคตนันยางปีนี้ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 3-5% นะครับก็เป็นปริมาณเรียกว่าเป็นสัดส่วนเดิมนะครับที่เราตั้งเป้าไว้ปัจจัยที่ทำให้นันยางโตมากกว่าตลาดนะครับก็คงเป็นในเรื่องของสินค้าก่อนนะครับที่ตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมหรือว่ากลุ่มคนทั่วไปทั้งในเรื่องของการใช้งานด้านฟังก์ชันนะครับเช่นรองเท้าเด็กประถมเนี่ยไม่ต้องผูกเชือกนะครับหรือว่ารองเท้าทั่วไปเนี่ยที่มีความทนทานมีความใส่สบายมีความลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับที่สำคัญครับจากการวิจัยนะครับแล้วก็จากการที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับว่ากลุ่มผู้บริโภค Gen Z เนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาตัดสินใจในความชอบของสินค้าแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจในความเชื่อในแบรนด์นะครับว่าแบรนด์เนี่ยเราเข้าใจเหมือนเขาไหมเราแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไรที่สำคัญเนี่ยเราไปอยู่ข้างเขาได้ยังไงบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็บอกเขาว่าพอดีไม่เหมือนกันครับก็กลุ่ม Gen Z นะครับก็เป็นกลุ่มที่มีการรับข้อมูลที่เยอะนะครับที่เปิดกว้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีการแสดงออกทั้งในส่วนของออฟไลน์และออนไลน์อย่างมากนะครับปัญหาของเขาคือเขามีแรงกดดันตัวเองค่อนข้างมากวัยรุ่นไทยเครียดวัยรุ่นไทยมีปัญหาทางสุขภาพจิตค่อนข้างเยอะนะครับจากสถิติหลายองค์กรนะครับมีปัญหาด้านนี้นะครับทำให้เราเองเนี่ยก็จะคิดว่าเราควรลุกขึ้นมาพูดถึงปัญหานี้แล้วก็นำเสนอวิธีการแก้ไขเช่นเดียวกันนะครับทำธุรกิจก็ไม่ใช่แต่ว่าจะขายของอย่างเดียวคุณผู้ชมก็ต้องเข้าไปทำความเข้าใจเข้าไปเข้าใจถึงลูกค้านะคะเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ให้สังคมมันดีขึ้นและสุดท้ายก็เติบโตไปพร้อมๆกับลูกค้านี่แหละค่ะสิ่งสำคัญคือพอทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับนักเรียนเนาะก็ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองนะทุกคนมีความดีไม่เหมือนกันดีพอไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีดีในแบบของตัวเองนะอ่ะสู้ๆเพราะว่าเป็นเชื่อว่านะเด็กนักเรียนหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรียนหนังสือหนักจริงๆค่ะเป็นวัยรุ่นไม่ง่ายนะใช่แต่เป็นผู้ปกครองก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ล่าสุดสบายใจขึ้นเพราะว่าประกาศตึงราคาเอาไว้นะสำหรับปีนี้คุณผู้ชมเอาล่ะพามาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมาต่อเนื่องหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะอย่างกรณีที่ลูกค้าของบัตรเครดิต City Thailand เนี่ยถูกโอนย้ายชื่อค่ะมาเป็นลูกค้าของธนาคาร UOB ประเทศไทยแต่ปรากฏว่าในระหว่างกระบวนการนั้นเนี่ยมันมีความสับสนมันมีความไม่ได้รับความสะดวกนะคะล่าสุดก็เลยมีการออกมาพูดถึงแล้วก็ถูกวิจารณ์เป็นวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์ในฝั่งของธนาคาร UOB ประเทศไทยล่าสุดค่ะได้ขออภัยลูกค้าจากประสบการณ์ที่ได้รับหลังการโอนย้ายบัญชีนะคะแล้วก็ออก5มาตรการเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการโอนย้ายแล้วค่ะ Facebook Page UOB ได้ออกประกาศระบุค่ะว่าธนาคารตระหนักถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าหลายท่านได้รับหลังการโอนย้ายบัญชีเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการรับบริการจากศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร UOB Contact Center ปัญหาในการใช้งานแอป UOB Tomorrow ช่องทางการชำระเงินหรือการเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีก่อนการโอนย้ายค่ะธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นค่ะแม้ธนาคารจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าเป็น3เท่าแต่ช่องทางบริการที่ได้เตรียมไว้ไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั่วถึงธนาคารขอให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุ่มเทที่จะพัฒนาบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสิ่งที่ได้ทำเพิ่มเติมนะมีอะไรบ้างข้อแรกค่ะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่คำแนะนำการใช้งานแอป UOB Tomorrow ที่สาขาและก็เพิ่มจุดบริการในห้างสรรพสินค้านะคะ 2. ขยายเวลาทำการของสาขาบางแห่ง
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงค่ะ 3. จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพิ่มเติมสำหรับช่องทางอีเมลแชทบอทและโซเชียลมีเดีย 4. คือการเสริมกำลังด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่ส่งบริการลูกค้าต่อเนื่องและ 5. คือการดำเนินการเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วยการสร้าง QR code นะคะสำหรับชำระเงินและการขอใบแจ้งยอดรอบล่าสุดผ่านเว็บไซต์ธนาคาร UOB และ UOB Line Official Account ค่ะธนาคารมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเหล่านี้เร่งด่วนและจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าต่างๆขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้กับธนาคารในการปรับปรุงและพัฒนาดำเนินงานเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับท่านอีกครั้งด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะถ้าหากย้อนกลับไปจริงๆ คือก่อนหน้านี้ Facebook ของ City Thailand ถ้ายังจำกันได้มีการประกาศยุติการให้บริการบัตรเครดิตนะตั้งแต่21เมษายน2567ที่ผ่านมาโดยช่องทางการติดต่อการติดตามความเคลื่อนไหวของ City ก็จะย้ายไปที่ Facebook ของ City ถือว่าเป็นการปิดฉากธุรกิจบัตรเครดิต City ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะทั้งนี้ City Group เองค่ะได้ขายธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลของ City ประเทศไทยให้กับเครือธนาคาร UOB เมื่อ1พฤศจิกายน2565การโอนย้ายบัญชีลูกค้าส่วนบุคคลของธนาคาร City Bank ประเทศไทยมายัง UOB คือเริ่มตั้งแต่19ถึง21เมษายน2567หลังจากนั้นก็เกิดความโกลาหลอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าคนที่ใช้บัตร City ประเทศไทยคือบัตรเครดิตเนี่ยคือไม่ใช่อะไรหลายคนบอกว่ามีการตัดบัตรอัตโนมัติบางคนบอกว่าต้องจ่ายหนี้รอบบินหายรอบบินงงนะแล้วประเด็นคือพอไปถามหรือโทรคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้รับคำตอบบางคนบอกว่าพอตัดบัตรเครดิตไม่ได้นี่คือวุ่นวายเลยนะมันจะเกิดความวุ่นวายทันทีอยากจ่ายบัตรจ่ายบินอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็UOB เองบอกว่าตอนนี้พยายามเพ้นว่าทั้งพนักงานทั้งคอลเซ็นเตอร์ทั้งหน้าเคาน์เตอร์โอ้โหหัวหมุนไปตามๆกันลูกค้าก็หัวหมุนเหมือนกันคือในสื่อสังคมออนไลน์ใช้คำว่าเป็นผู้ประสบภัยใช่แต่พนักงานก็ตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละการประกาศออกมาถึงคำชี้แจงนะคะแล้วก็มาตรการเร่งด่วน5มาตรการด้วยกันเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามติดกลยุทธ์ของ Airbnb กันสักหน่อยตอนนี้ประกาศเลยจะเป็นมากกว่าแอปจองที่พักแล้วจะทำอะไรได้บ้างอีกสักครู่มาเล่าให้ฟังค่ะก็ด้วยเช่นกันมีด้วยเมื่อตะกี้คุยเรื่องรองเท้านักเรียนนันยางงงอะไรต้องมีคู่ทุกบ้านเลยละมั้งถ้าหากว่ามีนักเรียนอยู่ในบ้านนะคะโหเพราะเป็นแบบว่ารองเท้าผ้าใบสีขาวของเขาคืออันดับหนึ่งของตลาดนะคะใครก็มาโค่นไปไม่ได้ง่ายๆเลยใช้กันอยู่หรือเปล่าเอ่ยแต่ว่าด้วยความที่แอมเป็นผู้หญิงเนาะแอมไม่ใช่ใช้รองเท้าผ้าใบของนันยางเกี่ยวไงแต่เห็นเด็กผู้ชายเขาใช้กันแต่ว่าใช้กันหรือเปล่าคุณผู้ชมไหนมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแต่เขาก็ยืนยันนะว่าราคาเนี่ยยังคงตรึงราคาเดิมในอย่างน้อยก็สบายใจไปได้หนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยสบายใจอยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะอึดถึกทนของเขาตามคุณภาพนะคะสำหรับผู้ชายเนี่ยน่าจะแบบว่าเปลี่ยนบ่อยเหมือนกันนะเป็นรูบ่อยเฮ้ยบางทีมันเป็นซิกเนเจอร์นะมันต้องขัดแต่ว่าสมรภูมิผ่านสมรภูมิเฮ้ยแต่รุ่นนี้ใส่แล้วเมื่อสักครู่ใส่แล้วแบบดูเป็นลำลองดีอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้พยายามใส่ให้เต็มที่คือพอยต์เนี่ยรองเท้านักเรียนมันเป็นสินค้าซีซันแนลเนาะคือปีนึงจะขายได้แบบก็จริงอ่ะเทอมใหญ่จริงๆแล้วก็รองเท้าจริงมันไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเพราะว่ามันทนจริงๆมันทนถ้าขาไม่ยืนไม่ยาวไม่เปลี่ยนหรอกถ้าเป็นผ้าใบนะแต่ถ้าเป็นรองเท้านักเรียนบางทีแป๊กหายบ้างแป๊กหลุดบ้างสำหรับผู้หญิงเนาะแต่ผู้ชายคือไปเตะบอลไงแล้วก็เยียดไอ้พื้นสีเขียวเป็นทุกอย่างเพื่อเธอเป็นทุกอย่างก็เปลี่ยนบ่อยกับผู้หญิงนะแอมว่าแต่เป็นว่ากำลังว่าคือเดี๋ยวนี้รองเท้าที่เป็นดันยางผ้าใบไม่ได้อยู่แค่เซกชันของกลุ่มที่เป็นนักเรียนด้วยเนาะคนแบบว่าวัยทำงานบางครั้งเนี่ยไซส์งานหรืออะไรเงี้ยก็ใส่ลองได้ใส่ลำลองได้ก็เราก็เห็นการปรับตัวแต่ที่แน่คือกลุ่มใหญ่ของเขามันก็คือเป็นนักเรียนใช่
นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven Airbnb ล่าสุดนี้ได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่นะคะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาแล้วค่ะหลังจากที่พบว่ายอดการจองที่พักมันเติบโตชะลอตัวไปในปี2566ที่ผ่านมานี้นะคะแผนการของเขาก็เลยเป็นการเปิดนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆมาค่ะโดยแคมเปญที่เรียกว่า Icons นั่นเองAirbnb เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์บริการให้เช่าที่พักทั่วโลกเขาประกาศรีแบรนด์ธุรกิจด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของบริษัทที่เรียกว่า Icons ค่ะนำเสนอประสบการณ์ระดับโลก11อย่างรวมไปถึงคอนเสิร์ตและก็การ Meet and Greet หรือว่าพบปะกับคนดังฟรีก็มีนะคะหรือว่าถ้าเสียค่าใช้จ่ายก็จะมีราคาต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมให้เข้ามามากขึ้นเพื่อมาพบกับประสบการณ์ใหม่ที่นำเสนอค่ะอย่างเช่นคอนเสิร์ตเล็กๆโดยนักร้องดังอย่างโดจาแคทนะคะหรือว่าการอยู่ในบ้านจำลองจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องอัพของ Disney Pixar ด้วยซึ่ง Airbnb บอกว่าจะยังคงเปิดตัวประสบการณ์ใหม่ๆในทุกๆ 2-3 สัปดาห์เลยค่ะไบรอันเชสกี้ค่ะ CEO ของ Airbnb ได้กล่าวกับ Reuters นะคะว่า Icons เป็นวิธีการใหม่ที่น่าสนใจในการทำการตลาดและก็ช่วยเปลี่ยนแบรนด์ให้เป็นมากกว่าแค่ที่พักและก็สร้างพื้นที่เพื่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆก็ได้โยกงบประมาณทางการตลาดบางส่วนมาใช้กับแคมเปญ นี้แล้วด้วยนะคะก่อนหน้านี้เชสกี้เคยกล่าวไว้ค่ะว่าต้องการทำให้ประสบการณ์ของผู้เข้าพัก Airbnb มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดแขกประจำของโรงแรมให้มาจองที่พักบนแพลตฟอร์มแทนค่ะขณะที่จำนวนคืนและก็ประสบการณ์ของ Airbnb ที่ถูกจองในปีที่ผ่านมาถือว่ามีตัวเลขเติบโตที่ชะลอตัวเพราะว่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ14เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีจากร้อยละ31ในปีก่อนหน้าค่ะรายได้ทั้งปีก็เพิ่มขึ้นร้อยละ18ในปี2566เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ40ในปี2565ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดของบริษัทในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ16ค่ะข้อมูลจาก Television Data และบริษัทวิเคราะห์ EDO ก็ระบุว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ในปี2562โฆษณาทางโทรทัศน์ของบริษัทมีประสิทธิภาพมากกว่า 200% หรือ2เท่านะในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแต่ปัจจุบัน Airbnb กำลังเพิ่มความสร้างสรรค์ในแผนที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์มก็คือจะไปเน้นการรีแบรนดิ้งหรือว่าการสร้างแบรนด์ใหม่ค่ะดังนั้นการเปิดตัวไอคอนต่างๆออกมาเกิดขึ้นในช่วงที่มีการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับโฆษณาทางโทรทัศน์ค่อยๆฟื้นตัวจากการระบาดการมีส่วนร่วมในโฆษณาทางทีวีของบริษัทก็ฟื้นตัวดีในช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าน่าจะฟื้นตัวเต็มที่ในไตรมาสนี้ค่ะบริษัทยังบอกด้วยว่าจะมีตั๋วนะสำหรับฟีเจอร์ไอคอนมากกว่า 4,000 ใบในปีนี้และมีแผนจะขยายข้อเสนอตลอดช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้น่าสนใจทีเดียวนะในช่วงหนึ่งเพนจำได้ว่าคนสนใจจองที่พักผ่าน Airbnb เยอะมากมันก็เหมือนเราไปจองห้องพักจองบ้านอะไรแบบนี้มีประสบการณ์แล้วแบบเจอดีก็ดีเลยนะมันสะดวกสบายเพราะมันเหมือนบ้านเลยใช่ถ้าเจอโฮสต์ดีก็ยิ่งสบายเลยคุยกันสะดวกแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ายอดมันไม่เติบโตเท่ากับที่โตปีก่อนหน้าซะแล้วนะคะก็เลยมาพร้อมกับแผนการใหม่ๆนี่แล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมพามาปิดท้ายกันนะคะกับประเด็นเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนกันหน่อยก่อนหน้านี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปมีบทวิเคราะห์ว่าตลาดสมาร์ทโฟนปีนี้น่าจะฟื้นตัวนะคะล่าสุดเนี่ยมีภาพสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยจากตลาดจีนค่ะเพราะว่ายอดการส่งมอบสมาร์ทโฟนไตรมาสที่1ของที่จีนตอนนี้ปรากฏว่าอยู่ที่ตัวเลขกว่า 69.3 ล้านเครื่องทีเดียวเติบโตมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าและก็ยังเติบโตต่อเนื่องมา2ไตรมาสติดๆกันแล้วด้วยนะคะได้แรงหนุนหลักมาจากบริษัทสมาร์ทโฟนท้องถิ่นอย่าง Honor แล้วก็ Huawei ค่ะโดยบริษัทวิจัยตลาด IDC เปิดเผยค่ะว่ายอดจัดส่งสมาร์ทโฟนในจีนช่วงไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 69.3 ล้านเครื่องขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแม้ว่าการขยายตัวนี้จะได้รับแรงหนุนจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วแต่ก็ถือเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2สะท้อนแรงเหวี่ยงของการฟื้นตัวในตลาดสมาร์ทโฟนค่ะตลาดสมาร์ทโฟนที่เติบโตดีเกินคาดมาจากอะไรบอกว่าเติบโตแข็งแกร่งของแบรนด์ท้องถิ่นอย่าง Honor แล้วก็ Huawei นะคะประกอบกับเทศกาลตรุษจีนไตรมาสแรกมีส่วนช่วยกระตุ้นความรู้สึกความต้องการซื้อสมาร์ทโฟนราคาถูกจนถึงระดับกลางค่ะรายงานของ ITC ระบุด้วยว่าสมาร์ทโฟนแบบพับได้ยังคงเติบโตต่อเนื่องและมีนัยยะสำคัญในปีนี้เพราะว่าสมาร์ทโฟนพับได้ขยายตัวร้อยละ83ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีปริมาณการจัดส่งที่ทำสถิติกว่า1ล้านเครื่องเลยทีเดียวสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนแบบไฮเอนด์
ก็สามารถที่มีความสามารถเรื่องของการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และก็สมาร์ทโฟนพับได้ก็ส่งผลทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนระบบ Android มีความแตกต่างจากค่าย Apple ค่ะผู้บริโภคจีนก็ให้ความสนใจสมาร์ทโฟน Android กันมากขึ้นอันนี้ดูแล้วทิศทางนี่มันเกี่ยวเนื่องกันเห็นๆ เลยนะเพราะว่า Apple เองก็เห็นแล้วแหละว่ายอดการส่งมอบเขาลดลงอย่างน่าใจหายในตลาดจีนจริงๆใช่ค่ะนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้ค่ะพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 น.นะคะวันนี้แอมมี่คุณเพ็ญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ